เรื่องประทัพพมัลลบุตรปรินิพพานสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันกลันทกะนิวาปสถานใกล้พระนครราชคฤห์ครั้งนั้นแลท่านประทัพพมัลลบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระสุคตบัดนี้เป็นการปรินิพพานแห่งข้าพระองค์พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกราทัพพะเธอจงสำคัญเวลาอันควรณบัดนี้เถิดในการนั้นพระเถระถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกระทำประทักษิณ3 รอบแล้วยืนอยู่ณที่สุดข้างหนึ่งกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์อยู่ในที่นั้นที่นั้นกับพระองค์บำเพ็ญมาตลอดแสนกับหมายเอาประโยชน์นี้เท่านั้นจึงได้บำเพ็ญประโยชน์นี้นั้นถึงที่สุดแล้วในวันนี้นี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายในบรรดาภิกษุปุถุชนผู้เป็นพระโสดาบันและพระสกทาคามีในที่นั้นบางพวกได้มีความกรุณาอย่างใหญ่บางพวกถึงความร้องไห้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบวาระจิตของเธอแล้วตรัสว่าดูกราทัพพะถ้าเช่นนั้นเธอจงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์แก่เราและแก่ภิกษุสงฆ์ในขณะนั้นนั่นเองภิกษุทั้งหมดประชุมกันลำดับนั้นท่านทัพพะแสดงปาฏิหาริย์ทั้งหมดอันทั่วไปแก่พระสาวกอันมาโดยในมีอาทิว่าแม้คนคนเดียวก็กลายเป็นหลายคนได้ดังนี้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าเหาะไปในอากาศอีกนิรมิตแผ่นดินขึ้นในอากาศนั่งขัดสมาธิในอากาศนั้นทำบริกรรมด้วยเตโชกสินสมาบัติเข้าสมาบัติออกแล้วรำพึงถึงร่างกายเข้าสมาบัติอีกอธิษฐานเตโชธาตุในอันยังร่างกายให้ไหม้ร่างกายของท่านทั้งหมดจึงได้ถูกเพลิงติดทั่วเพลิงนั้นเป็นเหมือนเพลิงประจำกับไม่สังขารเพียงอนูหนึ่งก็ดีเพียงเป็นเขม่าก็ดีไม่เหลืออะไรในสังขารนั้นไว้เลยด้วยพลังแห่งอธิษฐานแล้วปรินิพพานลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้วได้ทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่ารูปกายได้สลายแล้วสัญญาดับแล้วเวทนาทั้งปวงเป็นธรรมชาติเย็นแล้วสังขารทั้งหลายสงบแล้ววิญญาณถึงความตั้งอยู่ไม่ได้สมัยต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสเล่าถึงการปรินิพพานของท่านพระทัพพมัลลบุตรแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า คติของพระขีณาสพทั้งหลายผู้หลุดพ้นแล้วโดยชอบข้ามเครื่องผูกคือกามโอคะได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขอันหาความหวั่นไหวมิได้ไม่มีเพื่อจะบัญญัติเหมือนคติแห่งไฟลุกโพลงอยู่ที่ภาชนะสำริดเป็นต้นอันนายช่างเหล็กตีด้วยค้อนเหล็กดับสนิทย่อมรู้ไม่ได้เรื่องพระทัพพระมัลลบุตรปรินิพพานจบ